ามาเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะของทั้งหมดที่เราซื้อมาก็คือมาจากอีเกียทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นของที่เราไปคัดเลือกมาแล้วว่าดีและราคาถูกนะคะอย่างที่เราบอกทุกคนไปในพาร์ทที่ไปซื้อของที่อีเกียนะคะเช่นต้นคริสต์มาสอันนี้นะคะเราก็ไปดูในโซนที่แบบเขาเอามาโละล้างสต็อกแต่ก็ยังเป็นของที่แบบใช้ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแค่ของเทศกาลจากปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้แบบชำรุดเลยขนาดนั้นซึ่งจริงหรือเปล่าเราก็มาดูกันโอ๊ยไม่ได้เอาไงดีโอ้โหยัดเต็มมากโอ้ยมันออกมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ยแน่นมากคือมันต้องยังไงอ่ะอันนี้คือก้านแหละหนักมากอ่ะทุกคนเอาจริงป่ะแต่เขาแบบยัดใส่กล่องเล็กๆได้อ่ะตรงนี้ดีกว่านี่คือการต่อต้นคริสต์มาสครั้งแรกของเรานะคะแล้วก็มาต่อกันที่เยอรมันด้วยอาจจะต้องเปิดคู่มือก่อนเขาบอกว่าให้เราทำอะไรก่อนนะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ให้เข้าหาอีเกียทุกคนได้ปะไม่รู้ทำยังไงเข้าหาอีเกียเนาะเขาบอกว่าขั้นที่หนึ่งให้เอาฐานต้นคริสต์มาสก็คืออันนี้ซึ่งมันถูกผูกติดอยู่กับกิ่งอื่นเราต้องตัดน้องออกมาก่อนตัดยังไงไม่ให้โดนใบต้นสนงานช่างงานฝีมือครั้งแรกตอนเรียนกพที่โลแล้วเนี่ยโตขึ้นมาต้องมาทำอย่างนี้เอาไงคะเขาบอกว่าให้เอาก้านอันนี้มาต่อกับฐานทั้ง4อันเป็นลำดับที่1มานี่มีแง่งนี้เหรอแง่งนี้ใช่ป่ะ Yes every time the snow is falling down ได้2แง่งแล้วนะทุกคนแง่งที่3และแง่งที่4เย้เราได้ฐานแล้วอันที่1แล้วเขาก็บอกว่าต่อฐานได้แล้วก็ให้บีแบ่งก้านมันออกมาแบบนี้นี่ใช่ป่ะให้มันบานๆใช่ป่ะอันต่อไปก็คือเอากิ่งก้านอื่นๆเข้ามาเสียบตรงกลางตอนเสียบเข้าไปให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรอนี่หรอโอเคเฮ้ยก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็แบ่งน้องออกมาอีกใช่ปะพอต่อในแต่ละเลเยอร์แล้วเราก็เอาก้านสนเนี่ยค่ะแบ่งออกมานะคะเพื่อให้มันดูแบบเป็นกิ่งก้านขยายออกมาแบบนี้นะคือก้านมันแบบแข็งแรงมากคุณเอาจริงต้องใช้แรงมหาศาลโอเคอันดับต่อไปก้านสุดท้ายก็คือใส่ไปเหมือนเดิมนะคะจริงเขาก็ไม่ได้ทำแบบให้เราต่อเองไม่ได้นะเขาก็ทำง่ายๆนี่เฮ้ยง่ายนะเอาจริงต่อต้นคริสต์มาสในเกียร์10นาทีได้ปะเนี่ยไม่รู้ทำยังไงต้องหาเกียร์นะส่งขยายกิ่งก้านของเธอออกมาอย่าดื้อกับแม่นะลูกขออนุญาตยืนเฮ้ยทุกคนมันเสร็จแล้วเฮ้ยมันยังไม่เสร็จเว้ยเฮ้ยมันยังไม่เสร็จอ่ะทุกคนเฮ้ยงานงอกตอนเอาออกเนี่ยต้องเอาน้องคนนี้ลงไปก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือการต่อต้นคริสต์มาสง่ายๆคนเดียวก็ทำได้นะคะง่ายมากเลยงั้นในเมื่อเราต่อต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเราชอบมากที่สุดนั่นก็คือการตกแต่งต้นคริสต์มาสกันทุกคนเอ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเราเล่าไม่หมดทุกคนคือตอนที่เราไปซื้อต้นคริสต์มาสอันนี้ที่อีเกียคือ
เราอ่ะไปเห็นว่ามันจะมีซุ้มขายของคริสต์มาสใช่ป่ะแล้วต้นคริสต์มาสที่ขายในปี2022ของปีเนี้ยราคาแบบ2เท่าของต้นนี้ที่เราซื้อมาเพราะว่าต้นนี้เราไปดูในโซนที่เขาลดล้างสต็อกแล้วมันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นคริสต์มาสที่เหมือนกันกับที่ขายของปีนี้งงปะคืออันนี้เป็นของปีที่แล้วเป็นของปี2021แต่ของปี2022อ่ะก็ต้นแบบนี้เหมือนกันอ่ะเออแต่ขายแพงกว่าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะทุกคนของแบบนี้ต้องไปดูแบบโซนลดราคาก่อนถ้าเกิดว่าของในโซนลดราคามันยังไม่จุใจเราอ่ะเออแล้วเราค่อยไปดูในของที่แบบเขาอัปเดตใหม่ปีต่อปีอันนี้เป็นทริคอย่างนึงนะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคือเราไปหารีวิวของแบบช่องอื่นของฝรั่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาแบบต่อต้นคริสต์มาสเสร็จอะให้เราแบบต่อไฟ LED เลยเพราะว่าไฟ LED มันต้องหมุนพันรอบต้นคริสต์มาสอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนเป็นขั้นตอนที่ยากกว่าการตกแต่งของอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไฟ LED มาพันรอบต้นคริสต์มาสก่อนนะคะโอเคค่ะเราใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยนะคะเปิดไฟกันตึ้งกระจุ่มกระจิ๋มมากอะทุกคนแบบโอ้ยอะไรเนี่ยเห็นไฟปะเนี่ยนี่ก็เปิดไฟเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไฟเราไหมคือไฟต้นคริสต์มาสที่เราใช้นะคะอันนี้มีความยาวทั้งหมด 2.1 เมตรนะคะจากอีเกียเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นความยาวที่เรามองว่าพอดีกันกับต้นคริสต์มาสที่สูง170เซนติเมตรนะคะถ้าใครซื้อ 2.1 แบบเรามันก็อาจจะดูแบบเขาเรียกว่าแหละแสงไฟน้อยหน่อยคุณอาจจะซื้อแบบคูณ2มาก็ได้แล้วก็มาพันเพิ่มอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบซื้อยาวกว่านี้ก็ดีเลยค่ะแบบพันได้หลายรอบอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราด้วยลูกบอลแก้วนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะมันมีทั้งแบบสีแดงสีทองโอเคเริ่มกันเลยYes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm home.นี่ค่ะเออแล้วก็เราแบบไปหาอ่านมาทุกคนคือจริงๆอ่ะไอ้พวกแบบของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสทั้งหลายเนี่ยจริงๆเขามีความหมายทุกคนคือพวกแบบลูกบอลสีแดงสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเหมือนบอกว่ามันเป็นตัวแทนของลูกแอปเปิลอะนะคะซึ่งมันก็มีความหมายทางศาสนาคริสต์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่เรารู้จักแบบอาดัมกับอีฟอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเออก็คือประมาณนั้นแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะเขาก็มีความเชื่อว่าพวกแบบแอปเปิ้ลหรือของกินพวกแคนดี้เคนหรือว่าถั่วต่างๆอะไรเงี้ยมันมีความหมายถึงความแบบอุดมสมบูรณ์ทุกคนนี่ซึ่งเอาจริงฝรั่งเขาก็มูเหมือนกันนะเออเราก็เลยเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกแบบผลไม้ซึ่งอันนี้ก็คือแทนเป็นแอปเปิ้ลเนาะมาประดับตกแต่งเพื่อที่ว่าปีต่อๆไปปี2023ของเราอะนะมันจะมีแต่ความแบบอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะทุกคนIs it just your eyes that have lit something in me? เรามีของให้ห้อยเยอะมาก My heart is pounding really fast I don't know what to do Could we find love in this winter wonderland? อย่างนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยกระดิ่งกันนะคะนี่ค่ะ ring the bell ใช่ป่ะ jingle bell โอเคน่ารักมากอะทุกคนมันเป็นแบบมันคือแบบหนึ่งในสีสันของเทศกาลคริสต์มาสเนาะการแบบแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็อันต่อไปนะคะอันนี้น่ารักมากคือตอนที่แบบไปดูแล้วแบบเห็นว่าอันนี้คือยังไงก็ต้องเอาเป็นอันดับแรกนะคะมันเป็นแบบตุ๊กตาค่ะทุกคนที่เป็นรูปซานตาคลอสแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรแฟรี่นะคะโอ้ยทุกคนน่ารักมากดูนี่นะคะเห็นปะโอ้ยน่ารักเอาไว้ตรงไหนดี
ันตะคอหุยน่ารักสุดๆอ่ะดูสิป้าน่ารักมากค่ะเราเอาไว้ตรงไหนดีแซนสตาร์ควรอยู่ตรงไหนสตาร์ควรอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแฟรี่นะคะนี่น่ารักมากค่ะทุกคนก็จะแขวนไว้ข้างบนแบบโอเคเลยแล้วก็เรามีแบบของแบบกระจุกกระจิกอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือแบบมันเป็นแบบกึ่งๆกระดิ่งแล้วก็กึ่งพวกแบบลูกบอลแก้วนี้นะคะว้าว้าทำไมอ่ะเห็นไหมน่ารักไหมอันต่อไปเราจะแขวนดาวแขวนลูกอะไรสักอย่างแขวนแอปเปิ้ลลูกเล็กๆและแขวนหัวใจเริ่มโอ้โหงานหัตถกรรมว้ายกพอ.มันไม่ใช่ทางของฉันเลยจริงๆมีดาวมานะคะไม่ช่วยทำหน่อยละเลือกที่ตัวเองอยากจะเอามาแล้วก็เอาไอ้น้องคนนี้เข้าไปห้อยในหลุมแบบแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอันเกือบสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเป็นถุงกระดาษอันเล็กๆอ่ะนะคะซึ่งมันน่ารักมากทุกคนตอนที่เราไปดูที่เกียร์คือมันแบบเฮ้ยอะไรมันจะน่ารักขนาดนี้แล้วเราคิดว่ามันจะต้องเก๋มากแน่ๆกับการที่เอาแบบอันเนี้ยมาประดับต้นคริสต์มาสเราดูกันนะว่ามันจะเก๋อย่างที่เราคิดหรือเปล่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนเฮ้ยเปิดให้ดูอย่างนี้นะนี่เห็นป่ะมันคือแบบถุงกระดาษอันเล็กๆแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเอาแบบมาแขวนที่ต้นคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบพวกขนมเล็กๆน้อยๆลงไปเฮ้ยมันดีมันน่ารักทุกคนมาลุยแล้วดูสิแบบแต่ละอันมันน่ารักมากอ่ะมันคือถุงใส่ของได้จริงๆนะคะนี่ใส่ของได้จริงๆน่ารักฉันจะไปซื้อขนมให้เธอนะและฉันก็มีเป็นสีแดงน่ารักจังเลยแล้วฉันก็มีถุงสีแดงแบบนี้นะยังไม่พอฉันมีอีกถุงนึงเป็นอะไรทำไมต้องทำเสียงน้อยเป็นเล็กเสียงน้อยก็นี่อีกสีนึงคือมันน่ารักแบบน่ารักมากๆอ่ะคือมันเห็นแล้วมันต้องได้อ่ะมันอาจจะแบบมันไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันต้องได้แต่มันต้องได้ของมันต้องมีของมันต้องใช้นี่นะคะจะเอาไปแขวนที่ต้นคริสต์มาสของเราไปอีกนี่ได้อยู่เอาห้อยต่ำๆก็ได้ถึงมาของเนี้ยมันแบบเอาไว้ใส่ขนมใช่ป่ะล่ะเก๋อ่ะเกินต้านอ่ะทุกคนน่ารักแล้วต่อไปเราต้องมีถ้าจะเป็นริบบิ้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบบพันรอบต้นคริสต์มาสอีกทีนึงนะคะเพื่อความแบบวิ่ง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 แบบนี้ตอนคริสต์มาสเราใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะทุกคนโอเคว้าว perfect โอเคค่ะอันสุดท้ายของเรานะคะนี่เลยค่ะดาวนะคะอันนี้คือเป็นดาวแบบว่าที่เขาถือว่าเป็น
ดาวส่องแสงไปที่ประสูติของพระเยซูใช่ไหมเออแต่คือตามความมูของเราเราก็เชื่อว่าเออดาวส่องแสงก็ต้องนำสิ่งที่แบบรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้มาให้ชีวิตเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะเลือกดาวไปใส่ไว้ข้างบนนะคะโอเคค่ะทุกคนต้นคริสต์มาสของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเหลือแค่เอาน้องพรมอันนี้ไปวางที่ฐานต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วมันจะสวยเพอร์เฟกต์มากนี่ค่ะนี่นะคะเราจะเอาพรมนะคะมาปิดแบบปิดบังความแบบฐานต้นคริสต์มาสนิดนึงนี่นะคะเห็นปะแล้วก็อีกอย่างนะคะพรมอันนี้ปกติแล้วอะจะได้เอาไว้วางพวกแบบกล่องของขวัญอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็จะแบบแค่นี้เลยเรียบร้อยสวยงามไหมคะต้นคริสต์มาสของเราโอเคค่ะทุกคนนอกจากต้นคริสต์มาสแล้วนะคะเรายังมีของประดับตกแต่งห้องอย่างอื่นของเราอีกนะคะนี่นะคะนี่ก็คือแบบพวงมาลัยที่มีแบบลูกโอ๊ครุ่นนี้นั่นต้นสนนู่นนี่นั่นนะคะให้แบบประดับตกแต่งตู้เรานี่นะคะก็จะแบบเรารู้สึกว่ามันแบบมีความไม้มันน่าจะเข้ากันดีนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่ขาดไปไม่ได้ทุกคนนั่นก็คือถุงเท้าเทศกาลคริสต์มาสคือเรื่องที่จำเป็นเอ้ยคือของจำเป็นที่ต้องมีใช่ปะคือเราอะรู้ว่าถุงเท้าอะมันมีเขาเรียกว่ามันมีความสำคัญในแง่ของการให้ของขวัญใช่ปะในการ์ตูนจะมีแบบว่าต้องแขวนถุงเท้าไว้แล้วเดี๋ยวซานตาคลอสจะเอาของขวัญมาให้มาใส่ในถุงให้ใช่ปะซึ่งจริงมันมีเรื่องเล่ามากกว่านั้นคุณคือเราไปหาอ่านมาแล้วมันแบบมันมีตำนานเลยทุกคนมันมีตำนานว่าในสมัยก่อนอะมันจะมีแบบเด็กผู้หญิง3คนที่แบบเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบโชคร้ายมากๆเขาก็เลยแบบเอาถุงเท้าเก่าๆของเขาเนี่ยนะคะวางไว้ที่ข้างๆเตียงในวันคริสต์มาสเพื่อรอซานตาคลอสเอาของขวัญมาให้ที่ซานตาคลอสก็มานะคะแต่ซานตาคลอสไม่ได้ให้ของขวัญอย่างที่เราคิดทุกคนซานตาคลอสให้เป็นเหรียญทองคํา3เหรียญ3คนและหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ไม่มีโชคร้ายเลยค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแขวนถุงเท้านำโชคของเรานะคะไว้ที่หน้าต่างเลยนี่นะคะขออนุญาตถ้าเราจะได้เหรียญทองคำเราต้องเอามาเป็นก้อนเลยก้อนก็จะเอาถุงเท้าของเรานะคะแขวนไว้ที่หน้าต่างนะเลยถุงเท้าใส่ของขวัญวันคริสต์มาสของเราแล้วก็อีกอันนึงเรามาแขวนไว้ที่อีกบานนึงตรงนี้ค่ะทุกคนก็จบลงแล้วนะคะกับคลิปตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Somewhere We Go ของพวกเราให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายI drink till Rudolph reappears A toast to him, that red-nosed deer Jingle them bells and frolic It's the best day of the year Come fly with me now, Rudy I'm loaded